หลายคนคงเคยได้ยินคำว่าออฟฟิศซินโดรมแต่รู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้มีชนิดใหม่ที่ร้ายแรงกว่าชื่อสมยอมครับจะว่าไปชีวิตผมเพอร์เฟกต์มากคุณสมยอมครับโอ้โหหน้าตามีความสุขนะครับครับผมไปเที่ยวไหนมาบ้างครับช่วงนี้คุณหมออยากไปเลยครับครับล่าสุดที่ไมอามี่ครับนี่ไงครับดูดูชิวชิวสบายสบายนี่นี่สมยอมครับครับครับเป็นยังไงบ้างครับชีวิตที่ออฟฟิศผมว่าที่นี่น่าจะให้อะไรผมได้เรียนรู้อีกเยอะครับและคิดว่าเขาคงจะเห็นความดีผมบ้างครับสมยอมครับสมยอม15ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณทำงานได้ดีมากครับไม่สายไม่อู่ผมคิดว่าใกล้ถึงวันที่จะบรรจุคุณแล้วล่ะงั้นก่อนหน้าที่ถึงวันนั้นผมจะปรับเงินเดือนขึ้นให้คุณรู้ใช่ไหมว่าการปรับเงินเดือนเนี่ยถือเป็นความลับทราบครับผมจะปรับให้คุณเป็นพิเศษนะจาก10,000เป็น11,000 11,000เป็น11,000 11,000เป็น11,000อาการโลกสวยเกินความเป็นจริงทำให้เสียประโยชน์ที่ควรจะได้โอกาสเนี่ยไม่ได้มีแค่การขึ้นเงินเดือนแนะนำว่าอย่ายอมให้ลุกขึ้นมาหาโอกาสดีๆอย่างแท้จริงที่ไหนที่ทิสโก้ธนาคารทิสโก้โอกาสสร้างได้การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน